ประกาศที่เป็นแถลงการจากกอรช.กันก่อนนะคะที่มีการออกคำสั่งมาที่คนเข้าใจกันคือปิดสื่อหรือว่าตัดข้อความบางอย่างหรือไม่วันนี้ก็แถลงออกมาแล้วนะคะว่าเป็นเพียงแค่การตัดเนื้อหาแค่บางส่วนเท่านั้นโดยได้มีการมอบอำนาจให้กับทางกสทช.แล้วก็ทาง DES เป็นคนไปจัดการค่ะพลตำรวจโทจารุวัฒน์ไวยสยามผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติท่านได้ชี้แจงถึงเหตุผลการออกคำสั่งที่เป็นฉบับที่4นะคะเรื่องให้ตรวจสอบและให้ระงับการออกอากาศรายการที่มีลักษณะทำให้ประชาชนเกิดความหวาดกลัวหรือเจตนาบิดเบือนข้อมูลข่าวสารทำให้เกิดความเข้าใจผิดในสถานการณ์ฉุกเฉินจนกระทบต่อความมั่นคงของรัฐแล้วก็มีคำสั่งให้ตรวจสอบเนื้อหารายการของสื่อมวลชนรวมทั้งหมด5สำนักค่ะโดยยืนยันนะคะว่าการออกประกาศฉบับนี้เนี่ยเนื่องจากได้รับแจ้งว่ามีการนำเสนอข้อมูลที่ปลุกปั่นอาจทำให้เกิดความไม่สงบได้ซึ่งจะให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DES รวมทั้งสำนักงานกสทช.ในการพิจารณาว่าทำผิดกฎหมายหรือไม่หากผิดเนี่ยก็จะให้ดำเนินการตามกฎหมายปกติโดยอาจพิจารณาให้นำข้อความออกบางช่วงนะคะแต่หากจะให้ระงับการออกอากาศอันนี้เนี่ยต้องไปขออำนาจศาลซึ่งคำสั่งนี้ยังไม่ได้ประกาศใช้เนื่องจากยังไม่ได้ลงในราชกิจจานุเบกษาและจำเป็นต้องกำหนดขั้นตอนหลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกันก่อนพร้อมกับยืนยันนะคะว่าทางกอรช.ไม่ได้จำกัดสิทธิเสรีภาพของสื่อมวลชนและยังไม่มีคำสั่งปิดสื่อมวลชนแต่อย่างใดค่ะเป็นเพียงแค่การจัดการข้อมูลข่าวสารที่มีปัญหาบางอย่างหรือว่าเป็นบางช่วงเวลานะคะซึ่งเป็นเนื้อหาที่จะก่อให้เกิดความสับสนหรือว่าจะทำให้สถานการณ์เนี่ยรุนแรงขึ้นได้นอกจากนั้นค่ะยังมีคำสั่งอีกฉบับนึงนะคะที่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการสื่อที่มีปลัดกระทรวง DES เป็นประธานคณะกรรมการและข้อมูลข่าวสารในสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงโดยจะมีหน้าที่ในการบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารที่ปรากฏทางสื่อมวลชนทางเอกสารหรือว่าทางข้อมูลอื่นใดแล้วก็สื่อทุกชนิดด้วยที่จะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศให้รวบรวมไว้เป็นระบบรวมทั้งมีการสืบสวนการสื่อสารหรือว่าข้อมูลของบุคคลที่ได้มีการเผยแพร่และส่งข้อมูลให้กับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องบังคับใช้กฎหมายและดำเนินการเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมค่ะส่วนทางด้านของพันตำรวจเอกสิริวัฒน์ดีพอรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติท่านเปิดเผยนะคะว่าเจ้าหน้าที่ยังมีการตรวจพบเพจข่าวออนไลน์ที่มีการนำคลิปเหตุการณ์สลายการชุมนุมเมื่อ16ตุลาคมมาถ่ายทอดซ้ำในช่วง 17-18 ตุลาคมที่ผ่านมานี้ค่ะซึ่งก็ทำให้ประชาชนเนี่ยเกิดความเข้าใจผิดว่ามีเหตุปะทะกันอีกครั้งถือว่าเป็นการนำเข้าข้อมูลที่บิดเบือนอันนี้เนี่ยก็จะมีการแจ้งความดำเนินคดีตามความผิดของพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ด้วยค่ะท่านสื่อมวลชนและพี่น้องประชาชนครับเนื่องจากเราเหตุผลที่ออกประกาศฉบับที่4นะครับเนื่องจากเราได้รับการแจ้งจากหน่วยข่าวว่าได้มีการนำเสนอข้อมูลนะครับอันอาจจะเกิดความสับสนและปุกปั่นก่อให้เกิดความไม่สงบได้นะจึงออกประกาศออกมาซึ่งการประกาศเนี่ยออกมาเนี่ยก็เป็นประกาศที่จะต้องให้หน่วยงานก็คือทั้งกสทช.และ DE ไปพิจารณาในเรื่องของข้อมูลข่าวสารที่ได้รับที่ตนเองได้รับมาหรือมีอยู่นะครับว่าทำผิดกฎหมายหรือไม่หากทำผิดกฎหมายก็ให้หน่วยงานนั้นๆให้หน่วยงานนั้นๆ นะครับไปดำเนินการพิจารณาตามการบังคับใช้กฎหมายในสภาวะปกติก็คือถ้าต้องการที่จะถอดข้อความออกเป็นบางช่วงหรือระงับการออกอากาศก็ต้องไปขออำนาจศาลนะครับอันนี้ก็เป็นจึงขอแจ้งให้ทราบนะครับเนื่องจากว่าการประกาศฉบับนี้ออกมาเรายังไม่ได้บังคับใช้เนื่องจากจำเป็นที่จะต้องมีการกำหนดขั้นตอนหลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกันต่อไปครับเราก็จึงอยากจะประชาสัมพันธ์ให้เข้าใจว่านะครับว่ากรช.เนี่ยไม่มีนโยบายหรือยังไม่มีคำสั่งที่จะจำกัดสิทธิเสรีภาพของสื่อนะฮะแล้วก็ยังไม่มีการสั่งปิดสื่อนะครับเป็นเพียงการจัดการข้อมูลข่าวสารนะฮะที่มีปัญหาเป็นชิ้นชิ้นไปหรือเป็นช่วงเวลาไปซึ่งเป็นข้อมูลข่าวสารที่อาจจะก่อให้เกิดความสับสนอาจจะก่อให้เกิดสถานการณ์รุนแรงขึ้นได้นะเพื่อประโยชน์ของประชาชนส่วนใหญ่แล้วนะจึงจำเป็นต้องออกมา
ในลักษณะนี้ก่อนครับได้มีคำสั่งหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความรุนแรงนะครับที่13นะครับ2563เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการสื่อนะฮะและข้อมูลข่าวสารในสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงนะครับโดยมีหน้าที่คือบริหารจัดการเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารที่ปรากฏทางสื่อมวลชนเอกสารหรือข้อมูลข่าวสารอื่นใดทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศหรือได้รับจากประชาชนหรือหน่วยงานอื่นๆที่มีเนื้อหาไม่เหมาะสมอันส่งผลต่อกระทบต่อความมั่นคงของประเทศและให้รวบรวมไว้เป็นระบบให้มีประสิทธิภาพนะครับข้อ2ก็คือสืบสวนตอบตรวจสอบพิสูจน์ทราบติดตามความเคลื่อนไหวของการสื่อสารข้อมูลข่าวสารหรือบุคคลที่ได้มีการเผยแพร่นะฮะรวมทั้งส่งข้อมูลให้เจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องในการบังคับใช้กฎหมายหรือเพื่อระงับการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่มีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมนะครับข้อ3คือกำหนดมาตรการเชิงรุกนะฮะในการบังคับใช้กฎหมายหรือก่อให้เกิดความสงบเรียบร้อยนะฮะในการนำเสนอข้อมูลข่าวสารที่มีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมนะครับนะครับนะก็เป็นสรุปก็คือเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการชุดนี้คร่าวๆให้ฟังครับผมก็ขอชี้แจงให้อีกทราบว่าหลักการทำงานเพิ่มเติมของเรานะฮะได้ประชุมเมื่อขณะนี้ยังประชุมอยู่เนื่องจากเพิ่งแต่งตั้งออกมานะครับก็เราจะรวบรวมข้อมูลข่าวสารและประชุมกันตอน10โมงเช้านะครับโดยมีท่านปลัดกระทรวง DE เป็นประธานนะครับแล้วก็มีหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องมาเป็นคณะกรรมการจะพิจารณาร่วมกันนะครับก็คือหากมีข้อมูลข่าวสารแล้วก็จะแบ่งออกมาเป็นรายละเอียดดังต่อไปนี้นะครับว่าเราจะดำเนินการอย่างไรต่อไปนะครับหากเป็นข้อมูลข่าวสารที่กระทบต่อความมั่นคงหรือเป็นข้อมูลข่าวสารที่ผิดกฎหมายนะฮะเราก็จะ1ถ้าเป็นบุคคลนะครับเราก็จะเรียกมาตักเตือนนะครับถ้าเป็นเรื่องของเป็นความผิดตามกฎหมายแล้วนะเราก็จะให้หน่วยงานนั้นๆหรือพบเป็นผู้ไปร้องทุกข์กล่าวโทษนะครับอันที่2หากเป็นเฟกนิวหรือใช้มาตรการทางการปกครองได้ก็ให้หน่วยงานนั้นๆดำเนินการไปตามอำนาจหน้าที่นะครับในเรื่องของ เราจะใช้อำนาจตามพ.ร.ก.หรือตามประกาศในสภาวะฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงเนี่ยยกเว้นที่เป็นเรื่องเร่งด่วนจริงๆเราจึงจะประกาศใช้อำนาจในการระงับใช้นะครับที่ไม่สามารถรอได้ที่ไม่สามารถที่ให้หน่วยงานปกติทำได้นะฮะหากรออาจจะไม่ทันต่อเหตุการณ์หรืออาจจะก่อให้เกิดความเสียหายได้นะจึงจำเป็นต้องใช้อำนาจของประกาศสภาวะฉุกเฉินที่มีความสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงนะครับ